ไรเนี่ยงานใกล้มึงนี่ไรเนี่ยทำไมทำไมพักเราเล่นน่ะยกด้วยหนังสือไปทักทาชาวบ้านก็ตั้ง18หมู่บ้านเนาะที่ใช้เส้นทางจากเขตรับผิดชอบของตำบลหนองคูขาดเนาะครับตั้งแต่หมู่1มาถึงหมู่16 17 18นะครับก็เส้นทางนี้ก็ใช้มาก็พังอยู่เรื่อยทั้งปีทุกปีอ่ะครับซ่อมแล้วก็ของงบประมาณส่วนมากก็จะเฉยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางการบริหารส่วนตำบลไม่ว่าจะเป็นอบจ.ครับหน่วยงานที่รับผิดชอบก็ไม่ค่อยมาดูแลส่วนมากชาวบ้านจะงบประมาณหรือว่าผู้นำก็จะซ่อมกันเองครับเป็นประมาณกี่ปีได้คะถ้าเป็นตัวก่อนในที่ทางผมไม่ได้รับตำแหน่งก็17ปี18ปีแล้วเกือบ20ปีครับตอนนี้ยังไม่ได้ถ่ายโอนเลยเป็นความรับผิดชอบครับตั้งแต่มีครับเจ้าว่ายังไงบ้างก็ต่างคนต่างก็เฉยไปแล้วนี่ผู้นำก็ไปถึงจังหวัดก็ยังเฉยอีกชาวบ้านก็ร้องเรียนก็ผู้นำก็ทั้งกำนันทั้งแล้วก็ไปก็เฉยก็เหมือนเดิมๆครับเดิมทุกอย่างที่ห้าหกครั้งแล้วตามที่ร้องเรียนมาเนี่ยให้หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทางอบจ.นะครับก็ให้ลงมาดูแลตอนนี้ชาวบ้านเขาก็เดือดร้อนเวลาเปิดเทอมเปิดแล้วเด็กๆก็สัญจรไปมันก็ลำบากถึงหน้าฝนมันลำบากจริงๆครับไม่ว่าจะภาคการเกษตรอะไรก็แย่มากนะครับพูดตรงๆอ่ะ